สนับสนุนโดยเป้าหมายมีไว้พุ่งชนกระทิงแดงเงินฝากประจำสินเคหะธนาคารอาคารสงเคราะห์ถ้าจะทำอะไรต้องรู้จริงๆไม่งั้นจะทำคือผมว่าถ้าเราจะทำอะไรทำให้มันแบบบ้าไปเลยทำให้มันเต็มที่ไปเลยวันหนึ่งมันก็จะถึงดวงดาวตรงนั้นนะครับหลังจากที่อยู่ประเทศอังกฤษแล้วทำไมยังไงถึงต้องกลับมาเมืองไทยครับคุณแม่เนี่ยพยายามดึงตัวกลับมานานแล้วรู้นะครับว่าท่านแต่ผมเป็นคนที่อย่างแรกเราก็ค่อนข้างสบายอยู่ที่นู่นใช่ครับซื้อ Porsche GT2 ซื้อ Lambo ใหม่ทุกปีอ่ะทุกปีต้องมีรถสปอร์ตเพิ่มคันหนึ่งหน้าบ้านเป็นของวันเกิดตัวเองมันช่วงปีใหม่พอดีครับก็จะซื้อรถสปอร์ตปะหน้าบ้านทีละคันทีละคันทีละคันจนมีแบบก็มีทุกชนิดนะครับที่เขามีครับอะไรที่มันทำให้เราทำได้ถึงขนาดนี้ฮะคิดว่ามันเป็นเพราะว่าความพยายามของเราหรือว่าเป็นเพราะว่าโชคหรือว่าเป็นเพราะอะไรครับถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรเราต้องทำให้เหนือคนอื่นให้ได้ครับแล้วก็อย่าไปคิดถึงคำว่าเหนื่อยครับคำว่าเหนื่อยเอาซ่อนไว้ก่อนแล้วก็ก้มหูก้มตาทำให้แบบให้มันที่สุดอะครับผมว่าสิ่งที่ผมโชคดีทุกวันนี้ดีกว่าคือทำอะไรแล้วค่อนข้างผ่านทุกอย่างเนี่ยนะเพราะเป็นบุญที่บรรพบุรุษทำมานะครับเชื่อในจุดนั้นมากๆแล้วก็อย่างที่สองคือผมคิดว่าถ้าเราไม่ทำบาปอ่ะเราอย่างที่บอกว่าห้ามทำบาปห้ามเบียดเบียนคนห้ามเอาเปรียบคนเนี่ยนะแล้วก็ทำบุญเยอะๆหน่อยนะครับทำอะไรก็สำเร็จนะครับนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับผมมีลูกน้องอยู่คนหนึ่งเขาเป็นลูกน้องคนแรกของผมฮะก็ดูแลอย่างดีทุกอย่างสิทธิพิเศษให้เขาหมดมีรถให้เขาช่วยเขาซื้อบ้านทุกอย่างนะครับจนตอนหลังเขาก็แบบอยู่ในฐานะที่ดีขึ้นมาพอสมควรนะครับและกลายเป็นว่าเขาลาออกจากผมไปเปิดบริษัทเหมือนผมตรงกันข้ามกับผมเดินห่างกัน5-9ครับผมก็พุ่งตรงว่าแบบโกรธและเสียใจนะครับแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือการหักหลังอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจกลับเมืองไทยอยู่แล้วล่ะช่างมันเถอะไม่ว่ากันพอกลับเมืองไทยตอนปี2006ต้นปีเนี่ยนะครับได้ประมาณ2หรือ3เดือนเนี่ยอยู่ดีๆบริษัทลูกน้องผมที่เปิดมาเพื่อแข่งกับผมเนี่ยไปไหม้ทั้งบริษัทเลยแล้วก็รถลูกค้าที่แพงๆรถสปอร์ตรถแข่งทั้งหลายเนี่ยไหม้หมดประกันบริษัทเขาปกติอังกฤษต้องมีประกันครับประกันเขาเพิ่งหมด2วันก่อนไฟไหม้กลายเป็นว่าเขาหมดเนื้อหมดตัวกลับมาเป็นศูนย์เหมือนเดิมครับเชื่อเถอะครับผมเอาชีวิตและตัวผมและวิญญาณผมเนี่ยเป็นสิ่งรับประกันเลยนะครับว่าทำดีได้ดีแน่นอนครับล่าสุดครับที่พี่กิกกี้ไปแข่งขันมาแล้วที่ได้อันดับที่เท่าไหร่นะครับ2ใช่ครับที่2มันเป็นงานฟอร์มูล่าดีมันเป็นงานอันนี้คือแข่งกันทั่วโลกครับครับนักแข่งทั่วโลกที่อยู่ในสังกัดฟอร์มูล่าดีมาแข่งรวมกันครับฟอร์มูล่าดีคือฟอร์มูล่าดีคืองานดริฟท์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกงานนึงครับครับที่ดีใจมากกว่าได้ที่2นั่นก็คือว่าเขาจะคัดนักแข่งประเทศละ1คนนะครับเป็นตัวแทนประเทศเพื่อไปชิงแชมป์โลกเดือนตุลาที่ฟลอริดาคือเขาบอกว่ามีตังก็สมัครไม่ได้ครับคุณจะรวยแค่ไหนก็สมัครไม่ได้นะครับ invitation only คือเชิญเท่านั้นนะครับแล้วเขาเชิญเรามาเขาเชิญเรามาครับเป้าหมายต่อไปของพี่กิกกี้คืออะไรครับสิ่งที่ตั้งใจต่อไปนะครับคิดว่าอยากจะเข้าไปบริหารบ้านเมืองหรือว่าไปช่วยอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับทำให้ประเทศเราดีขึ้นกว่านี้ไม่มากก็น้อยนะครับยังไม่กล้าสัญญาว่าจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่อยากจะทำเท่าที่ตัวเองทำได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่อีกี้มากๆนะครับขอบคุณครับคือจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนเก่งแล้วก็ไม่ใช่คนที่คนอื่นมาบอกประสบความสำเร็จหรืออะไรผมไม่ได้คิดว่าผมประสบความสำเร็จผมว่าสิ่งที่ผมประสบความสำเร็จคือผมมีครอบครัวที่ดีมากกว่ามีรถสปอร์ต10คันหรือมีบ้านใหญ่โตผมคิดว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยคือการทำดีครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าแรงผลักดันที่สามารถทำให้คนคนหนึ่งประสบความสำเร็จได้นั้นเกิดมาจากคำดูถูกของคนอื่นซึ่งถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่กำลังดูอยู่ในขณะนี้แล้วกำลังมีความฝันแต่เกิดมีคนรอบข้างคุณกำลังดูถูกคุณอยู่หรือบอกว่าคุณไม่สามารถทำให้ความฝันนั้นเกิดขึ้นจริงได้คุณลองเอาคำสรรพนามเหล่านั้นมาแปลให้กลายเป็นพลังที่ผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จดูสิครับไม่แน่นะครับคุณอาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตเหมือนกับที่คุณกิกี้ศักนานาได้ทำไว้ให้เราได้ดูแล้วก็เป็นได้ครับวันนี้หมดเวลาของรายการ The Idol คนบันดาลใจแล้วครับ
จอกับเราได้ใหม่ในคืนวันอาทิตย์หน้าเวลา 17:30 ทางมนุษย์นายทีวีแห่งนี้คืนนี้เปิดต้องลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับถ้ามนุษย์เชื่อว่าอะไรทำได้มันทำได้หมดแหละมันคือความเชื่อถูกเราเชื่อว่าเราทำได้